สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมจำนงชัยมงคลกับตรงประเด็นในช่วงสั้นต่อคำถามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่20ตัวตุลาคม2564นี้นะครับเหตุการณ์นั้นก็คือสาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนายไพบูลนิติตะวันว่าจะขาดจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็เลยอยากจะทายใจท่านผู้ชมว่า ท่านทู้ชมอยากจะให้นายไพยบูลนิติตะวันนั้นเป็นสสต่อไปหรืออยากให้หลุดจากการเป็นสสคำถามนี้คงเป็นคำถามตรงๆแบบง่ายๆนะฮะนายไพยบูลนิติตะวันแต่เดิมเป็นหัวหน้าพักขอญาตใช้คำว่าหัวหน้าพักพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเพราะนายไพยบูลนิติตะวันนั้นใช้พักพระพุทธเจ้าเป็นการหาเสียงจากชาวพุทธหลังจากนั้นเมื่อได้รับ เลือกตั้งเป็นสสปัดเศษได้คะแนนอยู่ไม่มากรู้สึกจะสี่หมื่นกว่าคะแนนมัน้งแล้วก็เลยได้เป็นสสนะเขาเรียกว่าสสพ่วงพอมาปรากฏว่ามีการยุบพักพระพุทธเจ้าของตนเองแล้วก็ไปขอบ้านอาศัยอยู่กับพักพลังประชารัฐก็ต้องยอมรับว่าได้ดีได้ดีอยู่พอสมควรในพักพลังประชารัฐแต่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ในบัญชีไหนของพักพลังประชารัฐ จนกระทั่งเป็นที่พิาพากษารย์กันมากพอสมควรว่าเวลาคุณอภิปรายในสภาผู้แทนนั้นเนี่ยนะฮะคุณจะใช้ว่าหผมนายไพบุญนิติตะวันสมาชิกพักพลังประชารัฐบัญชีไม่มีเขาก็เลยเอามาแซวเล่นกันเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเรื่องในใจของประชาชนที่อยากให้คนคนนี้เป็นสอสอต่อไปหรือไม่นั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามกันว่าท่านอยากให้สารรัฐธรรมนูญนั้น วินิจฉัยแบบไหนอย่างไรส่วนราตรฐานไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้คอยไปว่ากันถ้าท่านคิดว่านายไพยบูลควรจะเป็นสสต่อไปเนื่องจากว่าแม่นะครับมีผลงานดีเด่นซะเหลือเกินอันนี้ก็ตอบมาได้นะครับไม่ควรอยู่แต่ถ้าท่านเห็นว่านายไพยบูลน,นิติตะวันนั้นควรจะขาดจากการเป็นสสหรือว่าการที่ประชาชนเลือกพรคพระพุทธเจ้ามา เพราะต้องการให้ในายไพบูลนั้นเป็นหัวหน้าพักพระพุทธเจ้าเมื่อพักพระพุทธเจ้าของนายไพบูลหมดไปแล้วตัวสอสอมันก็ควรจะหมดไปด้วยพูดง่ายๆคือคุณสมบัตินั้นควรจะหมดไปด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนายไพบูลย้ายพักไปเนี่ยนะครับในขณะที่ยังเป็นผู้ชำระบัญชีอยู่แต่ย้ายตัวเองไปอยู่พักพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายนะครับเอาละเป็นคำถามง่ายๆตอบกันมาหน่อย แชร์กันเยอะๆตอบกันเยอะๆจะได้ลงความเห็นว่าความเห็นของผมเป็นอย่างไรผมเห็นว่านะในส่วนตัวของผมประชาชนมากกว่า90%อนะอยากให้นายพยิบูลนั้นหลุดจากการเป็นสสนะโดยคำว,วินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญอันนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวนะครับในความรู้สึกที่มีต่อการกระทำหรือว่าการแสดงออกหรือพฤติกรรมของนายพิบูลที่มีต่อสาธารณะ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเฉยๆนะครับแต่ประชาชนจะเห็นเหมือนผมหรือไม่อย่างไรเราถามกันวันนี้ถือว่าตรงประเด็นแบบชั่วๆลงไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นมากดไลค์กดแชร์เพื่อจะสอบถามเรื่องนี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ